มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเศรษฐาทวีสินอนุมัติให้พนักงานแสนสิริลาบแปลงเพศได้30วันเป็นของขวัญการเรียกร้องให้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBT เป็นสิ่งที่ยังคงเดินหน้าทำให้เป็นจริงทั้งทางทัศนคติของคนในสังคมและการยอมรับทางกฎหมายได้มีสิทธิ์เท่าเทียมกับบุคคลอื่นครับล่าสุดนายเศรษฐาทวีสิน CEO บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าแสนสิริอนุมัติให้พนักงานที่ต้องการผ่าตัดแปลงเพศสามารถลางานได้30วันมีผลตั้งแต่1มกราคมนี้บางทีของขวัญปีใหม่สำหรับบางคนอาจจะไม่ใช่ของมีค่าหรูหราแต่เป็นความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างครับโดยได้รับการรีทวิตและชื่นชมในแนวคิดของการเป็น CEO ในยุคสมัยนี้ที่ให้ความสำคัญในการยอมรับและการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้จริงในบริษัทขนาดใหญ่แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายมาบังคับให้ต้องปฏิบัติก็ตามครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ